อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแกกล้าตื่นสายงั้นเหรอแต่ว่าผมตื่นสายแค่10นาทีเองนะครับสายก็คือสายยิ่งโตยิ่งปากดีนะแกเนี่ยอีกอย่างบ้านเราอยู่ไกลจากโรงเรียนแกควรตื่นเช้ากว่านี้นะครับขอโทษนะครับพอที่กับคำขอโทษงี่เง่าไร้สาระใช่มั้ยไปเรียนได้แล้วเอ้านี่ค่าขอบคุณนะครับไปเร็วๆเถอะฉันเบื่อที่หน้าแกเต็มทีแล้วครับ You don't wait for me cause I keep breathing fire I won't wait for you cause you keep telling lies I keep going high she keep going low at the end of the day she's goneวันนี้ก็เป็นวันที่แย่เหมือนเดิมสินะผมเอเดลครับเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาที่ใช้ชีวิตโชคร้ายซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมเจอจนชินแล้วตัววันนี้ผมแทบไม่มีใครเลยนอกจากรุ่นสวัสดิ์เอเดลเอารุ่นสวัสดิ์นะเพื่อนสาวคนนี้ชื่อมาจิส่วนผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่กล่าวความทักทายเลยคือยูโรสอย่างน้อยถึงเขาได้สุขกับผมเท่าไหร่แต่ยังไงก็เป็นเพื่อนผมตลอดอยู่ดีเอ้ายืนมืออะไรล่ะไอ้เตี้ยแต่เตี้ยงั้นเหรอห่างกันแค่3เซนเองนะเตี้ยดีอ่ะเตี้ยบิดามารดาแกสิแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนข้างผมอยู่ดีเดี๋ยวเย็นๆก่อนนะจริงสิยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนี่นะจริงสิผมก็เหมือนกันพวกนี้นี่ทำไมไม่ทานข้าวเช้าตั้งแต่อยู่บ้านฮะบ้านพวกเราไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนเหมือนบ้านนายนะสิฮะกระจอกหานี่นายจะหาเรื่องฉันเหรอพาอีกแล้วนะนายเนี่ยใครพานฟะก็มีแค่นายคนเดียวยอมรับก็ได้เว้ยเออดีกินข้าวได้แล้วหน้าทั้งสองคนเลยดูแล้วหน้าว่าแต่เอเดลหืมครับหน้านายไปโดนอะไรมาน่ะเออนั่นดิกาจะถามเหมือนกันเอาแล้วมันชักขนาดนี้ได้เหรอมีหน้าล่ะทำไมว่างหันเตือนมาโรงเรียนถึงมีแต่คนมองอ่ะถ้าให้เดาพ่อแกคงทำละสิก็ประมาณนั้นน่ะนายหัดสู้พ่อบ้างสิก็ผมมันได้นักเลยเหมือนนายนี่ครอบครัวนายเนี่ยนะต้องการอะไรจากนายเนี่ยผมขอโทษผมขอโทษที่ผมอ่อนแอเอเดลอย่าร้องนะอย่าร้องแกนี่มันอ่อนแอเหลือเกินนี่นายน่ะบอกคุณไม่เป็นกันหรือไงกันน่ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงอ่ะอยู่แล้วเขาไม่ผิดหรอกนะผมน่ะอ่อนแอเองยอมรับก็ดีขึ้นห้องเรียนไม่ได้ละไอ้อ่อนแอเฮ้ hey.นายสงบสติอารมณ์ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นห้องเรียนแล้วกันนะณตอนเย็นกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วก็ดีวันนี้กลับตรงเวลาดีนี่ครับได้ข่าวว่าวันนี้มีสอบคณิตนี่ขอดูใบคะแนนหน่อยฉันบอกให้แกเอาใบคะแนนมาหา7เต็ม15ใช้ไม่ได้เลยแกเป็นคนยังไงเนี่ยเกิน10คะแนนก็ยังดีแกนี่มันขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษอีกแล้วเหรอแกพูดคำนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วนละสิรู้ไหมแกขอโทษแต่แกยังทำอีก
นี่เขาเรียกว่าขอโทษของแกงั้นเหรอผมถ้าแม่แกยังอยู่ชีวิตแกคงจะดีกว่านี้ใช่สิฉันไม่ได้อ่อนโยนเหมือนแม่แกนี่พ่อครับถ้าแกได้อยู่กับแม่ป่านนี้ก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับฉันหรอกขึ้นห้องเก็บได้แล้วอาหารเย็นเดี๋ยวค่อยกินครับขอโทษนะก็พ่อไม่เข้าใจผมเลยสักนิดเอออะไรก็แต่ผมตัวมหาจิดีกว่ากริ๊ง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 ฮัลโหลมาจิขอคุยหน่อยได้ไหมเป็นอะไรไปนะ่ะคือว่าอย่าบอกนะว่าพ่อเธอทำอะไรเธออีกแล้วนะ่ะก็ประมาณนั้นล่ะอีกแล้วงั้นเหรออืมตอนนี้ขอระบายลมหน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้มีเธอคนเดียวที่เข้าใจฉันได้เลยระบายอะไรมาระบายมาเลยพ่อไม่เคยเข้าใจผมเลยสักนิดทำไมพ่อไม่คิดจะเข้าใจผมเลยเนาะตอนที่เสียแม่ไปพ่อก็เป็นคนแบบนี้ทั้งที่อดีตก็ยังมีความสุขแท้ถ้าเธอสามารถย้อนเวลาได้เธอจะแก้ได้เหรอย้อนเวลาบ้าน่ะใครจะไปเชื่อเรื่องนั้นกันน่ะคงมีแต่ในกระตัวนั่นแหละงั้นเหรอแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะมันอาจจะทำได้ก็ได้นะไม่มีวันหรอกงั้นเหรอแล้วถ้าพรุ่งนี้เธอตื่นมาแล้วพบว่าไม่เป็นตัวเองล่ะหาไม่เป็นตัวเองพูดถึงอะไรน่ะเอ๋ไม่เข้าใจหรอกเหรอฉันหมายความว่าถ้าเธอตื่นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามล่ะหาจะบ้าเหรอไม่มีทางหรอก ฉันพูดเล่นน่ะฉันอยากให้นายไม่เครียดเรื่องอดีตนะแต่ตอนนี้นายน่าจะมีความสุขแล้วนะดูจากน้ำเสียงนะก็คงประมาณนั้นแหละขอบคุณนะมาจิไม่เป็นไรหรอกหรือว่าถ้านายอยากเปลี่ยนเพศก็มาหาฉันนะไม่มีทางไม่เอาใจขาดโหเสียดายอ่ะอยากเห็นเอเดลเป็นเอแคร์จังนะเอแคร์เหใครน่ะหรือว่าจะเป็นขนมชื่อที่ฉันตั้งให้นายตอนเป็นเพศหญิงไงล่ะทำเอาหิวเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกไปแล้วไงไม่มีวันที่ผมจะเป็นเพศหญิงได้ขาดไม่มีทางใครจะไปรู้ล่ะถ้าแต่งหญิงอาจจะทำได้ให้ยูโรโดนตกก็ได้นะเป็นหมอนนะยิ่งไม่เอาอย่างใหญ่เลยมาจีพูดอะไรแปลกๆกับผมอีกไงเนี่ยแหมแค่กลางเล่นเองอย่าจริงจังสิผมงอนนะเฮ้ อย่างอนนะโอเอเดลแง่อย่างอนเลยนะโดนแกล้งแล้วไงอะไรนะไม่ได้งอนจริงเหรอผมหลอกนะเบ้เอเดลเฮ้ยนายนี่มันเหลี่ยมเยอะจริงๆขอโทษนะเอ๊ะนี่มันได้เวลานอนแล้วนี่นะงั้นเหรอจริงสินายนอนได้ไม่เกิน3ทุ่มนี่นะฝันดีนะอย่าลืมฝันว่าตัวเองเป็นเพศหญิงด้วยล่ะ0 2 3 4 7 6 8อะไรน่ะเบอร์โทรเหรอไม่มีวันครับ เป็นมุกเองสินะ ฝันดีนะครับฝันดีเช่นกันจ้ะตื่นมาแล้วเป็นผู้หญิงงั้นเหรอไม่มีวันหรอกต่อให้มีแค่ในความฝันนอนดีกว่าเช้าวันต่อมาเช้าแล้วฮะเอ๊ะนี่ใช่เสียงเราจริงๆเหรอขยับร่างกายได้คล่องจริงเลยฮะเอ๊ะทำไมรู้สึกมีอะไรแปลกๆอ่ะส่องกระจกไหนแล้วกันเอแคร์ลูกเป็นอะไรส่งเสียงดังแต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าพ่อครับผมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอแคร์เหร
ช่ครับกับพ่อเหรอเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ลูกดูแปลกๆนะลงมากินข้าวได้แล้วพ่อทำข้าวห่อไข่พิเศษร้อนๆให้ลูกกินเลยนะไม่รีบมาก็จะเย็นหมดนะเดี๋ยวลงไปนะคะตอนนี้ฉันคือเอแคร์พ่อฉันทำตัวแปลกๆเหมือนกับในอดีตเป๊ะๆเลยส่วนตอนนี้ร่างของฉันกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วนี่มันบ้าอะไรกันแน่เนี่ยว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ